มาสิขอก้าวสี่กันเป็นอยู่คนอีสานลาดดำริโครงการทั่วแผ่นดินพื้นนี้บารมีปกเก้าเหนือหัวเฮาองค์พระบาทพ่อแม่เอ้ยมีพระไทยตุ่มไผ่ป่าประชาเสือเผ่ามีก่อนน่าจะทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างนึงโดยที่เรามาลงมือทำลงมือจากการเริ่มลงมือจริงๆจังๆคือในแปลงนี้มันผ่านการรื้อมาแล้ว 5-6 ครั้งแล้วค่ะในแปลงนี้รื้อเพื่อทำพืชทีแรกเราทำพืชเชิงเดียวคือทำข้าวอย่างเดียวทำข้าวที่นี่มันไม่ประสบผลสำเร็จคือมันค่าใช้จ่ายมันเยอะต้องทำใหม่ทุกปีพอเริ่มมาค้นเจอตัวเองว่าเราชอบแบบไหนเราต้องอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความพอเพียงให้ได้เรามาค้นเจอในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พ่อหลวงเราเพิ่นคิดไว้ให้เราชาวคนไทยไว้ให้ลูกให้หลานแล้วทำไมเราไม่ทำก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเราจะต้องทำให้มันดูเป็นรูปเป็นร่างทำให้มันมีอยู่มีกินให้ได้ก็เลยตั้งใจในจะทำในจุดนี้นะคะ